สวัสดีค่ะมาพบกับอักษรอ,อเลิร์นวันนี้ครูนาเดียน,นะคะจะชวนเด็กๆทำแบบฝึกหัดเรื่องคำที่มีรอหันระดับชั้นป .2 ค่ะเด็กๆพร้อมแล้วใช่ไหมคะหลังจากที่เราเรียนกันมา3ามคาบที่แล้วเนาะคงจะมีความคล่องแคล่วแล้วก็จดจำเรื่องคำรอหันได้อย่างแม่นยำเลยทีเดียวเดี๋ยวเราจะมาลองทำแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกันเลยนะคะ น้องหนูดีชวนมาทำแบบฝึกหัดกันดีกว่าเนาะมาทำแบบฝึกหัดกันค่ะอ่านคำที่กำหนดให้แล้วเขียนคำจำแนกคำที่ใช้รอหันนะคะลงในช่องว่างให้ถูกต้องคำนี้มีทั้งหมด8คํคำด้วยกันคำแรกอ่านว่ามันยากเก่งมากเลยอ่านถูกต้องเสียงดังฟังชัดเลยนะคะขอแบบมั่นใจนะคะอ่านเต็มเตมเสียงเลยนะคะคำที่สองคว่า ธรรมชาติดีมากคำที่สามพันษาคำที่สี่จัดสรรคำที่ห้าบันดาคำที่หกนะขออีกที่หนึ่งใช่แล้วค่ะสัตววัตนะคะคำที่เจ็ดบรรทุกคำที่8ดกรรมการเยี่ยมมากเลยนะคะอ่านถูกหมดเลยแต่ดูที่ว่าเราจะ แยกประเภทได้ถูกไหมนะคะให้แยกระหว่างคำรอหันที่ไม่มีตัวสะกดกับคำรอหันที่มีตัวสะกดพร้อมแล้วหรือยังพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราแยกกันเลยค่ะเราจะโยนมันไปใส่ในกล่องเลยนะว่าจะโยนไปทางไหนดีนะคะมันญาตจะโยนไปกล่องรอหันที่มีตัวสะกดหรือโยนไปกล่องรอหันที่ไม่มีตัวสะกดดีคะ ใช่แล้วค่ะถูกต้องนะคะมันญาติไม่มีตัวสะกดนะคะโยนไปที่กล่องรอหันที่ไม่มีตัวสะกดเลยค่ะมันยาาดนะเด็กเขียนตามเลยนะคะถัดมาค่ะคําว่าธรรมชาติใช่หลังรอหันมีตัวมอมาโยนไปที่กล่องคํารอหันที่มีตัวสะกดค่ะ ขอบคุณนะคะแบบทดสอบนะคะจากหนังสือเรียนภาษาไทยหลักภาษาและการใช้ภาษาของอักษรน,นะคะที่ให้เรามาฝึกกันในวันนี้นะคะถัดมาคำที่สามคำว่าพันษาค่ะโยนไปทางไหนดีหลังรอหันไม่มีตัวสะกดเพราะว่าสหรือสีไปผสมกับสะอาเป็นอีกพยางค์หนึ่งนะคะเป็นพันษาไม่มีตัวสะกดแม่เด็กๆเ,เก่งจริงๆเลยนะคะ คนที่ทำผิดก็อย่าเพิ่งท้อใจนะคะฝึกฝนต่อไปค่ะกับคำที่4ี่คำว่าจัดสรรน,นะเอาโยน์ไปกล่องไหนดีนะถูกต้องเลยค่ะไม่มีตัวสะกดอีกแล้วจัดสรรอย่าลืมนะคะไม่มีตัวการันอยู่ข้างหลังค่ะจัดสรรเลือกสรรคัดสรรเราเอามาแล้วเฉพาะคําว่าสรรเท่านั้นตัวอื่นเราไม่เอานะคะถัดมาคําว่า บรรดาอยู่ช่องไหนเออโยนไปช่องไหนดีช่องมีตัวสะกดหรือไม่มีตัวสะกดเก่งมากบันดาไม่มีตัวสะกดอืมถัดมาค่ะคําว่าสัตตวัดน่มีเสียงไม่ใช่ไม่หันอากาศนอนหนูแล้วนะคะไม่ใช่แม่โกนแล้วเป็นสัตะวั์ไม่หันอากาศดอนเด็กเป็นแม่กดแทนโยนไปที่คําที่มีตัวสะกดเลยสัตวัด เขียนยากหน่อยนะคะคำนี้ฝึกเขียนเยอะๆนะคะถ้าใครอยู่ที่บ้านนะคะลองให้คุณแม่นะคะบอกคำศัพท์ให้เราเขียนลงไปในกระดาษก็ได้นะคะเพื่อฝึกความคล่องแคล่วแล้วก็จดจำคำได้นะคะว่าเขียนยังไงถึงคำที่7แล้วค่ะคำว่าบรรทุกอืมใช่แล้วค่ะไม่มีตัวสะกดนะคะบรหัน oh อ่านออกเสียงบันนะคะแล้วก็บรรทุกแบบนี้ค่ะ คําที่อ่านบอใบไม้รอหันนะคะเขาบอกว่ามันไม่ใช่คําไทยหรอกนะมันมาจากคําภาษาของภาษาคขมเรค่ะถัดมา <_ t ot> กรรมากาศอืมใช่เลยค่ะมีตัวสะกดเพราะว่ามีมอมะมาอยู่กับคํารอหันด้วยนะคะอ่านว่ากรรมาการนะมีต่อก็เพิ่มเสียงมอมาเข้าไปอีกนิดนึงค่ะแบบฝึกหัดแรกใครถูกทั้งหมดเลยยกมือ โอ้เก่งมากเลยนะคะใครผิดหนึ่งข้ออืมไม่เป็นไรนะคะถือว่ายังเก่งอยู่ใช้ได้ใช้ได้อาจจะพลาดไปหน่อยนึงใครผิดสองข้ออืถือว่าใช้ได้นะคะที่เรียนไปเดี๋ยวเราจะมาทบทวนเพิ่มเติมแต่ถ้าใครผิดมากกว่า2ข้อนะคะต้องกลับไปดูคุณครูใหม่นะคะว่าเอ๊ะเราพลาดตรงไหนนะถัดมาค่ะ มาทาแบบฝึกหัดต่อกันนะคะมีคําให้นักเรียนแยกอยู่ค่ะคราวนี้คุณครูจะช่วยน้อยกว่าเดิมนิดนึงนะคะเรามาดูซิว่าคําทั้ง8คํามีคําว่าอะไรกันบ้างอ่านพร้อมๆกันนะคะหนึ่งสองสากันไกลกรอหันกันไกลถูกต้องค่ะคําที่สองเวนกรรมถูกต้องค่ะคําที่สามคำว่าทำ มาดาดีมากค่ะคำที่4บรรจุคำที่หบรรทัดคำที่6ขอเสียงดงัดงๆหน่อยตั้งคันนไม่ต้องไปสนใจนะคะหลังรอหันถ้าไม่ใช่ตัวสะกดมีพยัญชนะมาแต่ว่ามีไม้ธนกาตฆ่าเสียงก็ไม่ต้องกลัวอะไรอ่านเป็นไม่หันอากาศนอนหนูไปเลยคำที่7ค่ะพักพวกเก่งมาก สุดท้ายบันเท่าเบาบางลงนะคะคราวนี้เรามาจับแยกกันเลยค่ะตั้งใจทำนะคะคุณครูจะให้เวลาเขียนสักเล็กน้อยก็แล้วกันนะก่อนที่เราจะมาเฉลยกันค่ะระหว่างนี้นะคะนักเรียนฟังคุณครูไปด้วยนะคะรอหันนะคะทบทวนให้นะคะรอหันคือคำที่มีรอเรือสองตัวเขียนชิดติดกันเลยไม่ต้องเว้นวรรคนะคะตัวแรกเท่ากับไม่หันอกาศ ตัวหลังเท่ากับนอหนูมีค่าเท่ากับผสมด้วยสระอะแล้วก็ตามด้วยมาตราตัวสะกดแม่กลน,นั่นเองนะคะอย่าลืมนะคะถ้าเปลี่ยนตัวหลังมีตัวสะกดเข้ามาเพิ่มเติมเราก็เปลี่ยนคํานั้นให้เป็นมาตราตัวสะกดของคําที่เรามองเห็นได้เลยค่ะเอาละมาเฉลยกันนะคะกันไก่มีตัวสะกดไหมนะกันไก่ไม่มีตัวสะกดนะถูกต้องค่ะเดี๋ยวเราเอามาใส่ได้เลยนะคะ เขียนให้ถูกนะคะถัดมาเวนกร,รม,มีค่ะมีตัวสะกดกรรมเดียวกับกรรมการลนะเนาะแต่มาอยู่ข้างหลังค่ะไม่ต้องมีเสียงมะมาต่อท้ายอีกแล้วนะคะเวนกร,รมถัดมาธรรมดาม,มีเหมือนกันค่ะมีตัวสะกดจากนั้นบัรจุไม่มีตัวสะกด แน่นอนตระกูลบันไม่มีตัวสะกดเลยนะคะคำต่อไปบันทัดก็ไม่มีตัวสะกดค่ะตั้งคันมีไหมมีไหมตั้งคันตัวนี้ไม่ใช่ถูกต้องเก่งมากๆเลยพอสัมภาไม่ใช่ตัวสะกดนะเพราะถูกค่าเสียงไปแล้วไม่ออกเสียงนะคะตั้งคันคงรูปไว้นะคะถัดมาพักพวก่าใช่แล้วพักมีคอควายมาเป็นตัวสะกด คำนี้มีตัวสะกดค่ะออกเสียงมาตราตัวสะกดตามตัวสะกดที่เราเห็นเลยนะคะสุดท้ายบันเทาอันนี้โอ้โหเก่งมากๆไว้ในช่องไม่มีตัวสะกดขอโทษนะคะเอาละค่ะบันเทา เสร็จแล้วหวังว่าทุกคนนะคะคงจะไม่มีใครผิดเลยเนาะสำหรับแบบฝึกหัดนี้นะคะฝึกเป็นครั้งที่2ขอเสียงปรบมือให้กับคนที่ไม่ผิดเลยเก่ง <c oughs> มากนะคะหลังจากที่เด็กๆนะคะแยกคำกันเก่งแล้วนะคะว่าคำไหนเป็นคำรอหันที่ไม่มีตัวสะกดคำไหนเป็นคำรอหันที่มีตัวสะกดเราจะมาทำแบบฝึกหัดต่อกันเลยค่ะ เป็นการเขียนคําอ่านนะคะของคำที่กำหนดให้แล้วก็เขียนคําจากคําอ่านที่กำหนดให้ค่ะเราเรามาดูคําแรกกันนะคะคําว่าวักค่ะวอรอหันคอควายนะคะเวลาอ่านอ่านออกเสียงวาแวนรอหันไม่หันอากาศแล้วก็มีตัวสะกดคอควายเป็นมาตาแม่กกค่ะก็เขียนไปเต็มๆเลยนะคะว่าวออะกอวักค่ะถัดมานะคะ คำว่าบันเทาเวลาเขียนคำอ่านอย่าเผลอนะคะอย่าเผลอไปเขียนบอรอหันแล้วก็ทอเอาเทาแบบนี้นะคะผิดนะคะนักเรียนนักเรียนเขียนคำอ่านต้องเลือกการเขียนคำนะคะให้ง่ายที่สุดแล้วก็เขียนให้ถูกต้องแบบนี้ค่ะบอรอเรเือตัวแรกไม่หันอากาศรอเรเือตัวหลังนอนหนูขีดแยกคำด้วยเครื่องหมายยัตติพังนะคะแล้วก็ เขียนคำหลังลงไปค่ะเมื่อมีมากกว่าหนึ่งพยางนะคะเราต้องใช้เครื่องหมายนี้เข้ามาช่วยค่ะเราเรียกว่าเครื่องหมายยัดติพังค่ะวิธีจําง่ายๆก็คือเอามันยัดเข้าไประหว่างพยางนีงแ่แหละค่ะยัดเข้าไปเลยปึ๊บนะคะยัดติพังเขียนยากนิดนึงนะคะยัดติพังอ่านว่ายัดเข้าไปเลยติ พังแบบนี้นะคะยัติพังใช้เอาไปแทรกระหว่างคำอ่านได้ค่ะต่อไปข้อที่3นะคะเป็นเรื่องคำว่าสร้างสรรค์คำนี้เด็กๆต้องระมัดระวังนะคะเวลาเขียนเพราะว่าเขียนคำอ่านนะคะต้องดูนะคะอย่างสอรอเด่ยเป็นควบไม่แท้รอเรือเราก็จะไม่ออกเสียงนะคะไม่ต้องกระดกลิ้นไม่ต้องใส่รอเรือลงไปเวลาเขียนคำอ่านก็เขียนเลยสอางอสางอยไม้โทรสร้าง สอไม้หานากาศนอสันนะคะไม่มีเสียงตัวการันด้วยเพราะว่าขอควายก็ไม่ออกเสียงลรอเรือก็ไม่ออกเสียงเขียนคําอ่านแบบนี้ง่ายๆค่ะสร้างสันต่อไปค่ะคําที่4คําว่าธรรมดานะคะเขียนยังไงคุณคุณเดียให้เวลาเขียนนะคะซัก10วินาทีแล้วกันลองเขียนดูว่าจะถูกหรือไม่ถูกนะคะแหมคานี้ก็ไม่ยากนะ5้าทสอง 1โอเคคำว่าธรรมดานะคะเวลาเขียนนะคะให้เขียนแบบนี้ไปได้เลยธรรมมะดานะคะบางคนบอ,อกว่าคุณครูข้าบเขียนแบบนี้ได้ไหมถ้าแบบนี้นะคะคุณครูอนุโลมให้ก็ได้นะคะว่าถูกแต่ให้จำไว้ว่า คำเวลาเราเขียนคำอ่านนะคะต้องเขียนคำให้ง่ายที่สุดอย่างทอทงก็ยังยากเกินไปยากกว่าททหารอีกไมหานอากาศมอมาก็ยากเกินไปยากกว่าสารามอีกเราสามารถเขียนคำอ่านแบบง่ายๆอย่างนี้ได้เลยนะคะให้ตรงตามตัวเลยให้เราอ่านได้ถูกต้องค่ะธรรมาสําหรับข้อสุดท้ายนะคะข้อที่5ค่ะคํานี้นะคะดูเหมือนจะง่ายแต่ก็ไม่ง่ายนะคะเด็กๆอย่าโดนหลอกนะคะคํานี้อ่านว่าพร้อมสับคุณครูให้เวลานะคะ เขียนลงไป10วินาทีนะคะพร้อมสับนะศะสับเหมือนเหมือนสับหมูเลยนะคะเราลองมาดูกันนะคะว่าเดี๋ๆวจะเขียนถูกไหมห้าสี่สา พอแล้วนะคะเหมาะแก่เวลาแล้วคําว่าพร้อมสับนะคะเวลาเขียนคําอ่านอย่าโดนหลอกนะคะไม่เหมือนกับคําว่าสร้างสรรในข้อที่3นะคะเพราะคําว่าสร้างสรรสรอเป็นคําควบไม่แท้เวลาเรามาเขียนเป็นคําอ่านนะคะไม่ต้องเขียนรอเรือลงไปด้วยค่ะแต่ถ้าสมมุติว่าคําว่าพร้อมสับพร้อมเป็นคําควบแท้นะคะอย่าลืมนำรอเรือมาเขียนในคำอ่านด้วยนะคะเพราะว่ารอเรือยังต้องทำหน้าที่ออกเสียงกระดกเล่นให้เราอยู่ พอรออมอพร้อมไม่โทรพร้อมนะคะและสับก็เขียนง่ายๆเหมือนสับหมูนันแหละนะคะสอไม่หันอากาศบอสับสออะบอสับเขียนแบบนี้เลยค่ะสําหรับใครนะคะที่เผลอไปเขียนพร้อมแบบนี้ค่ะไม่ถูกนะคะผิดนะคะไม่ได้คะแนนแต่ไม่เป็นไรค่ะฝึกฝนบ่อยๆนะคะเราก็จะเก่งขึ้นเองนะคะเขียนคําอ่านเลือกคําที่ง่ายที่สุดถ้ามีอักษรควบที่ออกเสียง เอาตัวอักษรควบลอเรือลอลิงว่าแหวนใส่เข้ามาในคำอ่านด้วยได้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูแบบฝึกต่อไปนะคะเป็นเรื่องของการเขียนคำจากคำอ่านที่กำหนดค่ะจากหน้านี้นะคะจะเห็นว่าเรามีคำอ่านให้แต่เราไม่รู้ว่ามันจะเขียนยังไงค่ะงัดความรู้ของเรานะคะในเรื่องของการเขียนไทยขึ้นมาใช้ได้เลยค่ะ คำนี้นะคะเวลาคุณครูบอกให้เราเขียนไทยคำที่หนึงอ่าคำอะไรเราก็จะเขียนตามใช่ไหมคะเราก็สมมติแบบนั้นถ้าเราฝึกเองที่บ้านนะคะมันญ,ญาตินะคำนี้คุณครูบอกให้เขียนคำว่ามันญ,ญาติเด็กๆจะเขียนยังไงเอ่ยลองเขียนลงไปเลยค่ะคุณครูให้เวลาเขียนนะคะค่อยๆเขียนคอลายมือบรรจงเต็มบรรทัดมีหัวก,มกลมๆด้วยนะคะ ไม่ยากเนาะน่าจะเสร็จกันแล้วค่ะเป็นคําที่มีรอหรันรอเรือสองตัวนี่แหละนะคะเฉลยเลยแล้วกันมอมารอหรันรอเรือสองตัวยอยักษ์สระอาตัวสุดท้ายแม่กดก็จริงแต่อย่าไปเผลอเขียนดอเด็กนะมันยากที่ถูกต้องต้องใช้ตัวทอทหารค่ะ มันญาติใครเขียนแบบคุณครูนะคะให้คะแนนตรวจไปเลยค่ะถูกต้องถัดมาคำว่าพันษาคุณครูให้เวลาเขียนนะคะแหมคำนี้ไม่น่าจะยากเด็กๆน่าจะเขียนกันได้พันษาพร้อมแล้วนะคะวางปากกาลงกรดูคุณครูฉเฉลยนะคะ พันษาพอพานรอหันสอหรือสีและสละอาค่ะเกออ่งไหมคะใครที่เหมือนคุณครูนะคะใส่เครื่องหมายถูกลงไปด้านหลังได้เลยถัดมาค่ะคำที่3ค่ะวันในยุคที่มี4รูป5เสียงนี่แล้นะคะเขียนถูกหรือไม่นะคะพร้อมแล้วก็ลงมือเขียนได้เลยเด็กๆ วันในยุคโหคำนี้จะให้เวลาเยอะหน่อยนะคะน่าจะยากอยู่เพราะว่ามีทั้งตัวการันที่มีเออมีทั้งตัวการันมีทั้งรอหันที่มีตัวสะกดด้วยตัวสะกดเนี่ยนะคะเหมือนจะตรงตามมาตาแต่ก็ไม่ใช่ตัวนั้นนะนี่แอบใบให้แล้วนะเอาละค่ะหมดเวลานะคะเดี๋ยวเราจะมาเขียนคำวรรณยุ์กันวอรอหันเหมือนจะไม่มี ตัวสะกดนะคะเพราะอ่านว่าวันในยุคแต่คำนี้แอบมีค่ะนี่เป็นนอนเนนะคะสะกดด้วยนอนเนเป็นแม่กลเหมือนกันวันในยุคอ่านเชื่อมเสียงไปหน่อยค่ะมีตัวกรรันด้วยนะคะต่อเต่ากรรันใครเขียนแบบนี้นะคะให้คะแนนตัวเองไปเลยอีกหนึ่งคะแนนให้เครื่องหมายถูกไปเลยค่ะใครเขียนอื่นๆถือว่าไม่ถูกนะคะนักเรียนเช่นใครเผลอไปเขียนแบบนี้ แบบนี้ก็ไม่ถูกลืมการันก็ไม่ถูกลืมนอเนนก็ไม่ถูกนะคะข้อที่4ค่ะคำว่าบรรยากาศแหมวิชาวิทยาศาสตร์เราได้เรียนคำนี้ด้วยเนาะเพราะว่าเป็นเรื่องของชั้นบรรยากาศจำได้ไหมคะหรือบางคนก็บอกว่าแหมพาไปเปลี่ยนบรรยากาศหน่อยนะไปเที่ยวทะเลเปลี่ยนบรรยากาศกันดีกว่าแบบนี้ค่ะเด็กๆพร้อมนะคะลงมือเขียนไปได้เลยคำว่าบรรยากาศ เสร็จแล้วนะขอคุณครูเฉลยเลยแล้วกันนะคะคำนี้เขียนรุ้นนะคะว่าถูกหรือเปล่าบัาน้นไม่ต้องมีตัวสะกดนะคะยาก็อาใครใส่ดอเด็กยกมือไม่มีนะถ้าดอเด็กผิดนะคะใครใส่สอเสือมีไหมสอเสือไม่ใช่นะคะสอเสือเป็นโอกาสแบบนี้นะคะมีเสียงสออีกสอหนึ่งค่ะที่จะทำให้เรา เป็นแม่กดได้อ่านว่ากออาดอกาศอ่านออกเสียงกออาดอกาศสอสาลาถูกตอ้องบรรยากาศก็คือคำว่าอากาศนั่นเองนะคะใครที่ถูกนะคะก็ให้คะแนนตัวเองไปสี่คะแนนแล้วนะถัดมาค่ะข้อสุดท้ายอีกแล้วคำที่ห้าพักพวกเมื่อกี้เรา,เร,าเรียนเราเห็นบ่อยมากคำนี้นะคะพักพวก เราเห็นคำนี้บ่อยพรักการเมืองก็ได้เอ๊ะเมื่อกี้ใครเผลอพูดรอเรือกระดกลิ้นมาหรือเปล่าพรักได้ไหมไม่ได้นะพักพวกอ่ะไม่ต้องออกไม่ต้องออกเสียงรอเรือนะคะพร้อมแล้วเฉลยนะเขียนยังไงพักพวกพอพานรอหันคอควายพักแล้วก็คำสุดท้ายพออัวก็พวกอักษรอัวนะคะลดรูปเอา ไม่หานอากาศออกไปเหลือวอแหวนตัวเดียวพักพวกใครเขียนแบบนี้ถูกต้องเลยนะคะห้าข้อแล้วใครถูกหมดยกมือเย้ขอเสียงปรบมือให้คนถูกหมดห้าข้อหน่อยอย่าเพิ่งท้อทแท้ใจนะคะไม่ยากค่ะจะอ่านหรือจะเขียนนะคะเด็กๆก,ก็เก่งขึ้นมาแล้วนะสำหรับ มาดูแนวข้อสอบกันดีกว่าค่ะในชั้นป .2 อาจจะยังไม่ได้ไปสอบนะคะในข้อสอบที่เรียกว่าข้อสอบ NT แต่เราอาจจะได้สอบในช่วงชั้นนี้แหละตอนชั้นป .3 นะคะมาดูกันข้อสอบเก่าๆนะคะที่เขียนเอาไว้มีรูปกันไกลมาให้แล้วก็ถามเราว่าจากภาพอ่านออกเสียงลักษณะเดียวกับคำในข้อใดเรามองไปที่ภาพปุ๊บเป็นภาพกันไกค่ะ เป็นภาพกันไกลจะเห็นว่ารอหันไม่มีตัวสะกดเนาะดูซิว่าจะออกเสียงลักษณะเดียวกับคําใดเมื่อเราเห็นแล้วคําว่ากันไม่มีตัวสะกดเราก็มาดูช้อยก็กไก่ค่ะสับพระสินค้าอุ้ยคำนี้มีตัวสะกดไม่น่าจะใช่นะไม่เหมือนกันไกลซะหน่อยดูช้อยข้อขอไข่ค่ะธรรมะไม่น่าจะใช่นะ ถัดมาเพราะว่าอ่านออกเสียงทำไม่ได้อ่านออกเสียงทันซะหน่อยมอมา้าตัวนี้มันอยู่กับอันแรกเป็นตัวสะกดแน่เลยค่ะเห<อ>ลือข้อคอควายกับข้อ,ขอ,ขององ,งูให้นักเรียนลองเดาซิว่าจะเป็นสัรหาหรือว่าทศวรรษค่ะใช่แล้วค่ะถูกต้องตัวที่ไม่มีตัวสะกดนะคะคือคำว่าสอรอหันสัรหาอันนี้คะ่ะถูกต้องให้ไปเลย3ามผ่านนะคะส่วนทศวรรษมีตัวสะกดนะคะเพราะฉะนั้น เป็นการอ่านออกเสียงคนละลักษณะกับคำที่กําหนดให้นะคะเมื่อเรารู้แล้วว่าลักษณะของคำที่รอหรันคำที่ใช้รอหันนะคะเป็นอย่างไรคำที่มีรอหันอยู่ในคำนั้นมีตัวสะกดหรือไม่มีตัวสะกดเราแยกแยะได้แล้วนะคะโอกาสที่เราจะทําข้อสอบได้ถูกต้องเนี่ยนะคะก็มีมากขึ้นค่ะถัดมาค่ะมาดูแนวข้อสอบ nt กันอีกข้อหนึ่งนะคะที่มาเน้นของการคิดนะคะเขาถามเราว่า คำในข้อใดอ่านออกเสียงต่างจากพวกเหมือนกันค่ะดูแล้วไม่มีคำไหนเหมือนกันเลยไม่ว่าจะคำว่ามันคำว่าบันคำว่าสันคำว่าสับแต่เน้นที่การแยกที่เราฝึกกันไว้นะคะว่ามีตัวสะกดหรือไม่มีตัวสะกดนักเรียนลองใช้ความสามารถและความเก่งกาทั้งหมดออกมาเลยอ่านออกเสียงต่างจากพวกมันญาติมอไม่หันอากาศนอหนูบันจบ บอไม่หันอากาศนอหนูสร้างสรรสอไม่หันอากาศนอหนูเสร็จสับสอไม่หันอากาศบ่อใบไม้ค่ะนักเรียนคิดว่าข้อไหนคะใช่แล้วคะ่ะเก่งมากนะคะเด็กๆเสร็จสับค่ะเพราะว่าอันอื่นไม่หันอากาศนอหนูหมดนะคะมันบันสันมีคำเดียว ที่เป็นตัวสะกดไม่ใช่แม่กลค่ะเป็นแม่กบก็คือคำว่าสับนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆแบบฝึกหัดเรื่องการใช้ตัวรอหันของเรานะคะก็จบลงแล้วค่ะอย่าลืมนะคะเด็กๆรอหันยังอยากจะบอกพวกเราว่าพวกเรานะคะคือรอหันนะเรียกให้ถูกแล้วก็อ่านคำที่มีพวกเราให้ถูกด้วยนะแล้วก็อย่าลืมนำไปทำข้อสอบให้ถูกต้องด้วยล่ะ เด็กๆก,ก็ต้องฝึกฝนไปเรื่อยๆนะคะสําหรับคนที่ยังไม่เก่งนะคะสามารถอ่านเพิ่มเติมได้นะคะจากหนังสือเรียนภาษาไทยหลักภาษาและการใช้ภาษาชั้นปอสองของอักษรค่ะสําหรับวันนี้คุณคุณนาเดียขอลาไปก่อนพบกันใหม่คาบถัดไปเราจะมาเรียนเรื่องอะไรกันนั้นเดี๋ยวเราค่อยมาติดตามกันนะคะบ๊ายบายค่ะ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน